ในการมอบนโยบายให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. นะฮะนายสมคิดจาตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้ในย้ำหามาตรการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนจริงหลังจากปี2562มีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากถึง1,624โครงการในจำนวนนี้คิดเป็นมูลค่า756,100ล้านบาทเป็นคำขอรับ ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e e c 506โครงการ506โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวม444,880ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ59ของมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดครับขณะที่ภาพรวมการลงทุนรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI มีประมาณ500 0 0 0ล้านบาท ซึ่งพบว่าเป็นปีแรกที่จีนเป็นกลุ่มที่มีการลงทุนสูงสุดถึง2 6 0 0 0 0ืนล้านบาทมากกว่านักลงทุนญี่ปุ่นที่มียอดลงทุนอยู่ที่63,000ล้านบาทส่วนปีนี้อยากให้เน้นสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือว่า Creative Economy รวมทั้งการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมีการออกมาตรการเร่งรัดให้เอกชนลงทุนในช่วง6เดือนข้างหน้าเพื่อใช้โอกาสของเงินบาทแข็งค่าให้เป็นประโยชน์ ทางด้านนางสาวดวงใจอัศวจินตจิตเลขาธิการ BOI มั่นใจว่าแนวโน้มการลงทุนปีนี้จะเป็นไปในทางที่ดีเพราะว่า BOI ได้มีการปรับปรุงผลประโยชนจากการลงทุนส่งเสริมการลงทุนทางเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มสิทธิบัตรในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ50เป็นเวลา5ปีสำหรับโครงการที่มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี2563 แล้วก็มีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทภายในปี2,564นอกจากนี้นะครับยังขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SME ที่ใช้อยู่เดิมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์6 5 6 3แล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC เป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ50เป็นเวลาถึง3ปีครับ